5สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนคิดจะซื้อรถมือ2ค่ะข้อที่1นะคะดูประวัติรถยนต์ค่ะก็แนะนำให้ดูจากเล่มจริงนะคะสีน้ำเงินนะคะดูลำดับเจ้าของปัจจุบันนะคะว่าใช้ที่จังหวัดไหนค่ะใช้หนักไหมแล้วก็ดูหน้า18นะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะคือหน้า18จะเป็นหน้าที่บอกถึงประวัติการว่ารถคันนี้เคยติดแก๊สมาไหมเคยเปลี่ยนเครื่องมาไหมเล่มเคยหายไหมค่ะซึ่งมีผลต่อราคานะคะแล้วก็จะบอกด้วยว่าเปลี่ยนลำดับเจ้าของมากี่มือแล้วนะคะข้อที่2นะคะดูสภาพรถยนต์นะคะก่อนนำมาขายนะคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นโชว์รูมทางร้านหรือว่าทางเป็นรถมือ2นะคะก็จะมีการตรวจเช็คแล้วก็ปรับสภาพให้สวยใหม่ก่อนนำมาขายขึ้นโชว์รูมใช่ไหมคะก็สามารถสอบถามทางผู้ขายโดยตรงเลยนะคะว่าแบบทำอะไรมาบ้างแล้วหรือว่าแบบเก็บสีตรงไหนบ้างค่ะส่วนใหญ่ทางเจ้าของค่ะก็จะมีการตอบลูกค้านะคะลูกค้าสามารถถามรายละเอียดได้แต่ก็ต้องแจ้งให้ลูกค้าเข้าใจก่อนนะคะว่ารถส่วนใหญ่นะคะมีการทำสีมาอยู่แล้วค่ะแค่เราเช็คให้โชว์ว่าไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมไม่มีเปลี่ยนเครื่องหรือว่าเปลี่ยนอะไรที่สำคัญใหญ่ๆแค่นั้นเองนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเก็บพวกรอยริ้วรอยค่ะแล้วก็พวกรอยรอบคันให้ดูสวยพร้อมใช้นะคะก็คือต้องมีทำสีมาบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติค่ะข้อที่3นะคะคือสิ่งที่ลูกค้าต้องรู้นะคะหลังจากที่ออกรถไปแล้วค่ะว่าต้องนำไปทำอะไรต่อจากนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนยางการเข้าศูนย์ตามระยะต่อเนื่องเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องค่ะคือไปอาจจะต้องแบบเปลี่ยนกองอากาศไหมหรือว่าเปลี่ยนผ้าเบรกไหมค่ะลูกค้าสามารถโทรเช็คทางศูนย์บริการของแบรนด์นั้นๆนะคะหรือว่าเข้าศูนย์หรือว่าอู่ที่รู้จักที่สนิทเพื่อสอบถามการแบบดูแลรักษาให้ต่อเนื่องได้นะคะด้านนี้จูแนะนำเทคนิคนะคะเช็คประวัติรถนะคะเพื่อตัดสินใจก่อนที่จะซื้อนะคะก็สามารถโทรเข้าศูนย์บริการของผู้แทนจำหน่ายของแบรนด์นั้นๆนะคะบอกเลขตัวถังนะคะแล้วก็บอกว่าเราจะเข้ามาเช็คระยะต่อจากเจ้าของเดิมค่ะอยากรู้ว่าทำอะไรมาบ้างแล้วค่ะนี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆในการตรวจเช็คประวัติรถแล้วก็เลขใหม่ว่าใหม่แท้หรือเปล่านะคะแล้วก็ข้อถัดมาข้อที่4นะคะคือการรับประกันหลังการขายค่ะอันนี้ก็สำคัญมากลูกค้าสามารถสอบถามทางร้านหรือว่าผู้แทนจำหน่ายนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ทางเต็นท์รถมือ2ก็จะมีการซื้อวารันตีให้ลูกค้าเพิ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นซื้อจากทางไฟแนนซ์หรือว่าซื้อทางศูนย์บริการของแบรนด์รถยนต์นั้นๆนะคะไม่ว่าจะเป็น3เดือน6เดือนแต่ต้องสอบถามให้ละเอียดนิดนึงค่ะว่ารับประกันชิ้นส่วนอะไรไหนบ้างค่ะบางทีก็จะมีรับประกันเครื่องเกียร์หรือว่าอะไรหลักๆชิ้นไหนบ้างขอเอกสารสอบถามอย่างแบบละเอียดก่อนออกรถนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะลูกค้าต้องไม่นำรถนะคะไปดัดแปลงหลังจากออกรถนะคะไม่อย่างนั้นจะหมดวารันตีหรือว่าการรับประกันทันทีนะคะไม่ว่าจะเป็นจูนเครื่องหรือว่าเปลี่ยนช่วงล่างค่ะไปดัดแปลงต่างๆไปติดแก๊สนะคะอันนี้ก็ทำให้หมดการรับประกันทันทีนะคะข้อที่5นะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะทางลูกค้านะคะต้องสอบถามทางผู้ขายหรือว่าตัวแทนจำหน่ายนะคะหรือว่าเต็นท์รถนะคะก่อนที่จะตัดสินใจออกรถนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดอกเบี้ยดอกของค่างวดรถนะคะแล้วก็เบี้ยประกันในการออกรถแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีการทำประกันชีวิตด้วยที่ทางไฟแนนซ์เสนอนะคะก็สอบถามให้ละเอียดก่อนที่จะออกรถนะคะแล้วก็มีเรื่องของค่าโอนด้วยแล้วก็ขั้นตอนในการส่งมอบรถค่ะว่าจะมีทำอะไรมาบ้างนะคะมีตรวจเช็คก่อนออกรถไหมค่ะอันนี้สำคัญมากๆเลยเป็นยังไงบ้างคะสำหรับข้อมูลที่จูนเอามาอัปเดตวันนี้ค่ะ5สิ่งที่ลูกค้าต้องรู้ก่อนตัดสินใจซื้อรถมือ2นะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะทำให้ไม่เสียใจทีหลังนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเราถูกหลอกหรือว่ายอมแต่สำหรับลูกค้าท่านไหนที่ไม่มีเวลานะคะในการมาศึกษาข้อมูลหรือว่ามาเช็คประวัติรถจริงๆนะคะก็สามารถติดต่อจูนมาได้เลยนะคะให้จูนได้เลือกรถที่ชอบเงื่อนไขทางการเงินที่ใช้ให้ลูกค้านะคะก็จะแนะนำแบบจริงใจนะคะตรงไปตรงมาให้ลูกค้าได้ซื้อรถที่เหมาะกับความต้องการนะคะก็คือถ้าชอบหรือไม่ชอบยังไงก็ไม่ว่ากันไม่ได้บังคับหรือบีบบังคับในการตัดสินใจอย่างแน่นอนนะคะ